ีครับจะเริ่มเนี่ยขอความสงบสบายดีพี่น้องอีกทีนึงขออภัยเด้อที่ต้องลาซ่าไปเพราะ Wi-Fi เน็ตมันรุดมื้อนี้อากาศบ่ดีเด้เนาะพี่น้องอดทนหน่อยนึงเพราะว่าก็มีอันรบกวนอยู่ทั้งอากาศแหละพี่น้องอธิษฐานเผื่ออาจารย์ด้วยในเวลานี้อย่างไรก็ตามมื้อนี้เฮาเข้าขั้นตอนที่4เนาะซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่พวกเฮารอคอยอาจารย์เองก็รอคอยที่จะเปิดเผยให้พระเจ้าเปิดเผยขั้นตอนนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าเราจะอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเหมือนกันจากพระธรรมฮักกายบทที่2ข้อที่8ซึ่งเป็นพระคัมภีร์หลักของพวกเราเนาะอาจารย์ขออ่านเงินและคำทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของเราเป็นของพระเจ้าให้เรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าพระบิดาเจ้าพวกคนใดทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ถึงว่าถูกรบกวนโดยดินฟ้าอากาศพวกคนใดก็สร้างดินฟ้าอากาศบ่ให้มันรบกวนเน็ตที่พวกคนใดใช้อยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เน็ตนั้นเป็นไปปกติเพื่อให้พระคำของพระเจ้าได้ถูกแบ่งปันออกไปในทั่วทุกคนทุกแห่งที่พี่น้องคล้องคอยอยู่ในเวลานี้พระเจ้าพระบิดาช่วยเปิดตาใจภายในพวกคนใดสว่างขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดสิ่งเหล่านี้แก่พวกคนในทั้งหลายเพื่อจะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์เพื่อพวกคนในจะใหญ่ขึ้นในด้านเงินคำที่พระเจ้าต้องการให้พวกคนในหูจักนั้นมอบโอกาสเวลาต่อไปเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เราจะเบิ่งขั้นตอนที่4ที่เว้าถึงเรื่องขอกระแจไขประตูหับพระพรมักบ่พี่น้องขอกระแจไขประตูหับพระพรด้านเงินคำจากพระเจ้าพี่น้องความจริงพระพรน่ะพระเจ้าให้แล้วแต่ว่าเป็นพระพรพื้นฐานที่พระเจ้าให้เฮาเฮาก็ได้แต่อันครบอุดมสมบูรณ์ทางด้านเงินคำเนี่ยเฮาบ่เห็นเพราะมันต้องเอากระแจไปไขพระเจ้าอยากให้เฮารวมมือกับพระเจ้าเนาะถึงว่าครบอุดมสมบูรณ์แม่นพระเจ้าประทานให้แต่พระเจ้ายังอยากให้เฮารวมมือกับพระเจ้าเพื่อไขเอาครบอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตเฮาด้านเงินคำแล้วมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันว่าแม่นอีหยังอันนั้นเนาะและแต่ก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮาจือว่าพระพรของพระเจ้านั้นในพระธรรมสุภาษิตบท22ข้อ4นั้นอาจารย์อยากให้พี่น้องจือแท้ๆข้อนี้ว่าพระพรของพระเจ้าประกอบด้วย3ด้านใหญ่3ด้านใหญ่คือหยังเกียรติชื่อเสียงความอุดมหังมีและอายุยืนยาวถ้าพี่น้องอยากเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่ามีตัวอย่างบ่อาจารย์ถ้าทําอย่างนั้นพี่น้องจือเด้อผู้ที่สําแดงตัวอย่างอันนี้เป็นจริงแท้ๆที่พระเจ้าสำแดงในชีวิตของเพิ่นคืออับราฮัมเป็นตัวอย่างสำหรับเฮาทั้งหลายพี่น้องอับราฮัมเนี่ยผูกพันกับชีวิตเฮาเด้เพราะว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไถ่เฮาพ้นก็ให้เฮาคืนสู่พระพรของอับราฮัมคืนสู่3อย่างนี่แหละคําว่าคืนสู่พระพรอับราฮัมเนาะเฮาสิมาเบิ่งทบทวนบทเรียนในมื้อผ่านมามื้อนี้มื้อตอนที่4ทําไมเขาว่า3ตอนผ่านมาเนาะตอนที่1ตอนที่2ซะก่อนตอนที่1ตอนที่2พี่น้องจื้อได้ว่าเฮาเว้าถึงทัศนคติที่ถูกต้องและบ่ถูกต้องทัศนคตินั้นเป็นหยังเป็นความเชื่อของเฮาความเข้าใจของเฮาเกี่ยวกับด้านเงินคําเนาะความเข้าใจของเฮาอันใดถูกต้องอันใดบ่ถูกต้องก็พี่น้องขึ้นไปเบิ่งแหละพี่น้องอย่าฮู้จักมันมีอยู่8ข้อตอนที่1เฮามี4ตอนที่2เฮามี4เนาะพี่น้องจื้อง่ายแล้วพี่น้องก็ไปเบิ่งว่ามันแม่นหยังและมื้อวานนี้เฮาได้เว้าตอนที่3ตอนที่3นั้นเฮาเว้าศึกษาถึงความจริงพื้นฐานพื้นฐานได้พี่น้องฟังครับความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับพระพรด้านเงินคําซึ่งรวมมี5อย่างซึ่งเฮาอาจารย์จะเข้าคืนทวนคืน
ไว้ๆเนาะพี่น้องอยากฟังกลับไปฟังคืนตอนที่3นั่นแรงที่มาของคมอุดมหังมีนะพี่น้องจื้อแท้ๆแรงที่มานั่นมีบ่อนเดียวมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นผู้ใดบ่มีพระเยซูคริสต์เจ้าก็อย่าหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้และมาจากข่าวประเสริฐผู้ใดบ่มีข่าวประเสริฐก็อย่าหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้ผู้ใดป๋าข่าวประเสริฐก็อย่าหวังจะเห็นสิ่งนี้ผู้ใดย่างออกจากทางพระเยซูคริสต์เจ้าก็อย่าหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้พอคมอุดมสมบูรณ์ของหังมีนั่นมาจากพระองค์อันที่2พระพรเป็นของผู้สอบธรรมเมื่อเฮาเกิดเป็นคนสอบธรรมพระพรน่ะมาเฮาแล้วเนาะพี่น้องจื้อได้เอเฟซัสบท1ข้อ3นั่นแหละพระพรทุกอย่างพระเจ้าหน้าหน้าประการพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาแหละอยู่ในสวรรคสถานนี่พี่น้องเพิ่นเอิ้นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณยังอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเฮาต้องขอกระแจไปเปิดเนาะตัวนี้เข้ามาแล้วแต่หลายที่สุดพระเจ้าให้เฮาร่วมมือกับพระเจ้าคือคำขี้ขาดไหลบ่เปิดเฮาก็บ่ต้องกินบ่ต้องเอาเนาะพระเจ้าให้พอเพียงแต่เฮาเอามือไปเปิดเอาคอกระแจจับคอกระแจไปเปิดเท่านั้นมันบ่ได้เป็นของยากอันที่3คนสอบธรรมนั่นเฮ็ดหยังพระเจ้าให้ความเจริญอุดมหังมีสำหรับคนสอบธรรมเนาะใน3ยูฮันข้อ2พี่น้องเฮ็ดหยังก็เจริญในทุกสิ่งที่ตนกระทำเฮ็ดโครงการก็เจริญเฮ็ดธุรกิจก็เจริญเฮ็ดปลูกฝังก็เจริญเฮ็ดหยังก็เจริญหมดมีแต่ขึ้นพระเจ้าอ่ะเจ้าจะบ่ล่มจมจักเถื่อภาษัญญาของพระเจ้าในพระบัญญัติเนาะเมื่อก่อนเฮาบ่ได้แต่พระเยซูคือเจ้าเอามาให้เถื่อนี่ได้พอพระเยซูคือเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาอันที่4พี่น้องพระพรทางด้านเงินค้ำน่ะจะปรากฏขึ้นเป็นจริงหากเฮาซอกแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนถ้าเฮาดำเนินชีวิตกับอาณาจักรของพระเจ้ายกสูงอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระเจ้าอาจารย์สิบบ่แปลในมัทธิวบทที่6ข้อ33นั่นก่อนเฮาจะบ่หลุมจมจักเถื่อเฮาจะเห็นความอุดมหังมีเห็นเพราะว่าเงินค้ำนี่เป็นของแถมอาจารย์จะบอกสิให้ฟังเนาะอันที่5ให้เฮาถือเสมอว่าเฮาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าชาวคริสเตียนหลายคนบ่ได้สิ่งเหล่านี้เขาฮู้จักพระพรฮู้จักคำสัญญาต่างๆแต่บ่ได้เป็นหยังเพราะเขาบ่ได้ถือว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าฉะนั้นใน1โครินธ์บท4ข้อ1นั่นพี่น้องจื้อเด้พงให้เฮาถือว่าเฮาเองนี่ทั้งๆที่พระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่แล้วแต่เฮายังต้องกล่าวด้วยปากของเฮาประกาศกับมารซาตานผีปีศาจกับธรรมชาติกับทุกสิ่งว่าเฮาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนาะเงินคำที่ได้มานั่นเฮาได้มาจากพระเจ้าเพื่อรับใช้เฮาและรับใช้งานของพระเจ้าต้องจื้อจังซั่นและเฮาได้รับมอบหมายในด้านเงินคำนั่นเฮาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการบริหารที่ดีพี่น้องในมัทธิวบทที่25ข้อที่16นั้นขอโทษอยู่ในมันบ่แปลงเนาะเป็นบทที่16มันเขียนผิดนะ25เด้อพี่น้องเด้อข้อที่16เฮาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการที่ดีจัดการบริหารเงินคำในแผ่นดินของพระเจ้าได้พี่น้องเงินนั้นออกจากแผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้เด้ถ้าเอาไปให้แผ่นดินของมารพระเจ้าบ่พอใจแน่ๆเฮาต้องใช้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเงินนั้นมันจึงจะเจริญพี่น้องมีหาอย่างเฮาบอกเลยมื้อนี้เฮาจะเบิ่งตอนที่4ขอกระแจไขประตูหับพระพรด้านเงินคำจากพระเจ้าขอกระแจที่1พี่น้องฟังครับพระพรทั้งด้านการเงินคำจะปรากฏขึ้นเป็นจริงถ้าเฮาซอกแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนหมายความว่าเฮาเสร็จหยังก็ตามเนาะอาณาจักรของพระเจ้าต้องมาก่อนจําได้อยู่ที่มื้อวานนี้เฮาเว้าว่าอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงยกสูงหรือให้การปกครองของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเหนือชีวิตเป็นศูนย์กลางเหนือเงินคําของเฮาเนาะเฮาบ่เอาหยังเฮาบ่เอาผีปีศาจเฮาบ่เอาอื่นเฮาบ่เอาสติปัญญาเฮาบ่เอาสติปัญญาของโลกแต่เอาพระเจ้ายกสูงให้อยู่เหนือกิจกรรมทุกอย่างที่เฮาเห็นเหนือโครงการทุกอย่างเหนือการกระทําทุกอย่างเหนือเวียกงานทุกอย่างที่เฮาเห็นถ้าเฮาเอาอาณาจักรของพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ชีวิตครบบริบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นแน่ๆพี่น้องในชีวิตเฮาเงินคำเป็นของแถมพระเจ้าจะให้มาความสอบธรรมหมายถึงเหตุทุกสิ่ง
อันนี้ท่วนขึ้นครับพี่น้องยังบ่ได้รายละเอียดพี่น้องก็กลับขึ้นไปเบื้องต้นที่3เฮ็ดทุกสิ่งตามน้ำพระทัยตามแผนการและตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าฟังคักๆเด้อสแสวงหาสิ่งรีเพิ่นว่าสแสวงหาที่จะเฮ็ดให้มันถูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกตามแผนการของพระเจ้าและถูกตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ส่วนหลายเฮาบ่ซอกหาว่าเฮาสิไปลงทุนอันนี้เฮาสิไปเฮ็ดอันนี้มันถูกกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าบ่ขอแต่ว่าเฮาได้เนาะเฮาก็เฮ็ดเมื่อก่อนพวกเฮาเคยเถียงกันเวลาพี่น้องไปขายเครื่องไปตั้งห้านฝือห้านอันนั้นไปหาเงินมาซื้อรถเนาะแล้วไปขายอยู่บุญทัดหลวงแหละมาแหละเขามาในโบสถ์แล้วมาพอดีอาจารย์ก็ไปมันไปเทศนาอยู่โบสถ์นาไซพวกพี่น้องโบสถ์นาไซมื้อนั้นได้กําไรมาล้านนึงขึ้นมากล่าวขอบคุณพระเจ้าอยู่ต่อหน้าอาจารย์บ่ตบมือเลยพยักตบก็ตบอาจารย์บ่ตบสมเสยดีใจเพิ่นเนาะเพิ่นหาเงินมาซื้อรถบ้านนั้นว่าพระเจ้าเฮาใหญ่อาจารย์บ่เข้าได้ล้านบ่เข้าเด็ดขาดล้านคริสเตียนแบบนั้นเขาไปกินก็บ่เข้าลูกเต้าก็สั่งบ่ให้เขาไปกินบ่เสียเงินจักกิบนําล้านไปจ่ายให้ล้านอื่นดีกว่าพี่น้องของเจ้าบทลาดนั้นหล่มในที่สุดบุพพ่อสองสามหมื่นหล่มจมเลยบุมีคนเข่ารูปทื่นบัดมันเฮ็ดบุถึกน้ำพระทัยพระเจ้าบุตามแผนการบุตามกฎเกณฑ์พระเจ้าน้องมันก็เสร็จเลยให้ระวังระวังเลยพี่น้องพระเจ้าให้เราเฮ็ดอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและอันที่สองคุณแจอันที่สองพี่น้องยอมหับว่าแรงที่มาหรือผู้เป็นเจ้าของเงินคำทั้งหมดแม่นพระเจ้าเป็นแรงที่มาบ่มาจากบทอื่นเงินคำนั่นถ้าพี่น้องคิดว่ามาจากบทอื่นมาจากเหือแห้งของพี่น้องมาจากสติปัญญาของเฮาแล้วเฮาเสร็จแล้วเนาะแรงที่มามาจากบนเดียวนั่นแหละเงินและคำเป็นของพระเจ้าฉะนั้นเฮาเฮ็ดหยังก็อย่าเฮาสิได้กําไรดีหรือบ่ได้กําไรดีก็มันขึ้นอยู่กับเทิงเวลามันมีวิกฤตอยู่ในโลกนี้เศรษฐกิจมันหยังก็อย่าพี่น้องเฮ็ดค้าขายเฮ็ดธุรกิจถ้าพี่น้องเลี้ยวลงหลุมตายแล้วตายแล้วตายแล้วครับพี่น้องเว้าจังซี่พี่น้องสิเพราะในแผ่นดินสวรรค์บ่มีด้วยนี่เด้พี่น้องชื่อได้บ่อยู่ซวยอีสากขอโทษอาจารย์มักอยู่ซวยหลายก็บอกแต่อยู่ซวยอีสากลูกชายของอับราฮัมในปีที่อึดอยากมากแค้นแห้งแล้งเพิ่นจนสิหนีจากบ่อนอยู่เพิ่นอยู่ไปประเทศอียิปต์พอสิบ่อันกินเด้สิพาครอบครัวนี้ด้วยสติปัญญาไปเลี้ยงตัวเองพวกประเทศอียิปต์มีอุดมสมบูรณ์ในเวลานั้นพระเจ้ามาบอกเพิ่นว่าอย่าหนีเด้อยู่ให้แล้วคอยสิอวยพรเจ้าบ่ต้องย่านถึงว่าฟ้าฝนบ่ตกแห้งแล้งก็ตามเจ้าหวานโลดคอยสิอวยพรเจ้าอิสักก็ฟังพี่น้องในปีนั้นที่อึดอยากคนอื่นอึดอยากหมดอิสักก็หวานคือกับคนอื่นนั่นแหละเกิดยังขึ้นอิสักได้ร้อยเท่าปีต่อมาอิสักได้ร้อยเท่าเกิดเป็นคนหังมีเหลือกว่าผู้อื่นเพราะมันมาจากทั้งเทิงมันมาจากทั้งลุมพี่น้องจื้อครับพี่น้องจื้อว่าเงินคำทุกอย่างนี่แรงที่มาจากทั้งเทิงเนาะอันนี้ขอกระแจอันที่สองอันที่สามขอกระแจโตนี่นี่มันบ่มีอยู่ในคริสตจักรบ่มีในผู้ที่เสือขาดลิพี่น้องคึดคักๆเลยในพวกเฮาด้วยผู้รับใช้พระเจ้าเฮาคิดว่าเฮาต้องเลี้ยงตัวเองเนาะเฮาลืมว่าเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าว่าผู้ใดออกไปเหตุการณ์สิบ่กินเงินของกะทางการเมื่องัวมันเหยียบเขามันก็ต้องให้มันกินเขาอย่าสุไปเอาหยังใส่อัดปากมันไว้ให้มันกินแดบ่ให้มันกินจักนี่ให้มันรับใช้เฮาบ่ได้ถ้าเป็นทหารเฮาก็กินเงินของกองทัพเพิ่นว่าพระคัมภีร์ว่าเนาะยอมฮับฮู้ว่าเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะเลี้ยงเฮาได้พี่น้องของอาณาจักรสวรรค์และเงินคำที่พระเจ้าให้เฮานั้นเพื่อเลี้ยงเฮาเพื่อให้เฮาเอามาจับจ่ายในแผ่นดินของพระเจ้าเฮาเป็นเพียงผู้จัดการบริหารเฮาเว้าแล้วถ้าเฮาจื้อเรื่องนี้เนาะและนำใส่เงินคำ
เพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าเอาออกนอกแผ่นดินของพระเจ้าระบบถวยเกียรติจังนี่แหละพี่น้องคำเขาคิดได้อันนี้จือได้อันนี้เขาสิพออยู่พอกินเขาสิบุคคลบุคคลพระเจ้าเสียสติปัญญาให้เหือแห้งเขามาถ่ายบทสหาคนสิบุกนะเขาเป็นผู้จัดการบริหารเรื่องตะลันต้นพระเจ้าให้เนาะพระเจ้าก็ให้กับทุกคนเขาจะเป็นเหมือนผู้สุดท้ายนั่นที่ได้ตะลันต้นเดียวนั่นเอาไปฟังไว้ซ้ำบุเกิดผลเลยในชีวิตเนาะพระเจ้าเอาเงินคำมาให้เฮาพี่น้องมันมีอยู่2อันบ่อนเฮาบ่อนเฮาหลับ1เป็นกระตาเป็นกระบุงถอกเอาโลด90ส่วนเขาเป็นหันพระเจ้าเอามา10ส่วนมันไหลไปตามท่อและบางคนน่ะไปอัดท่อไว้แต่เอาเขากระตาทั้งหมดอันนี้มันอันตรายเด้เนาะ10ส่วนน่ะกระบุไหลมันกระบไหลแหละพอๆอื่นมันไปสิไปเข่ากระตาเจ้าหน่อยกระตามันล่นเลยของมันบ่ไปใส่มันกระบมาอีกอันใหม่พี่น้องที่ฮักเงินคําที่พระเจ้าให้เฮานะจือเด้อประทานให้เฮาก็เพื่อให้เฮาได้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเฮาอันที่1พระเจ้าฮู้จักได้เฮาต้องการต้องการกินต้องการหลดต้องการเฮือนต้องการเครื่องนุ่งต้องการเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนพระเจ้าฮู้เนาะพระเจ้าให้เงินคำเผื่อสิ่งนี้และในขณะเดียวกันในพระธรรม2เปโตรบท1ข้อ3เพิ่นว่าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเฮาและให้เฮาได้ใช้ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าฟังกันครับมี2อย่าง1ใช้สำหรับชีวิตประจำวันของเฮาแล้วคนเนี่ยเอาแต่ชีวิตประจำวันเป็นลูกเดียวเนาะในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า2เปโตรบท1ข้อ3อาจารย์เว้าเรื่องอาจารย์เคยเว้าพี่น้องแล้วสักส่วนพี่น้องเพื่อให้บ่แม่นอาจารย์ตำหนิพี่น้องได้นี่อาจารย์อยากให้พี่น้องได้รับพระพรเวลามีพี่น้องเสียชีวิตนะคริสเตียนเฮาไปบ่เคยจุกเงินให้ลางคนบ่แม่นมันสุคนดอกบางคนนี่บ่ช่วยเหลือครอบครัวคิดว่าเออไปรับใช้ก็พอแหละเนาะบ่ช่วยเลยไปหันไปเขาเห็นหน้าก็ดีใจแหละไปหนุนใจเขาซั่นก็ดีแต่ว่าอันหนึ่งต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเขาช่วยเขาพระเจ้าว่าเขาช่วยซึ่งกันและกันได้เมื่อเขาช่วยเขาย่ำจำเป็นเขาก็มาช่วยเขาคือกันพระเจ้าจะให้คนมาช่วยเขาเขาต้องช่วยได้พี่น้องไปเฮือนดีนี่ยกโลดเนาะไปงานอันนี้มีการถวายยกโลดอาจารย์มักอยู่ซ้อนเขตเขาเห็ดแมนยูเขาเห็ดแบบบังคับแต่มันก็ถูกต้องเด้ไปงานขอบคุณเพื่อนทุกอาทิตย์เขามีขอบคุณวันศุกร์สอนคิดแล้วเขาเดินทงถวายอาจารย์ก็เห็นบ่เดียวนี่แหละไปงานขอบคุณเดินทงถวายเลยแต่ว่าทงถวายหันเวลาเดินแล้วเขาบ่ได้เอาให้ขอบครัวเด้เขาเอาให้คริสตจักรหมดแล้วก็คริสตจักรเก็บไปหมดเขาเดินทุกคนก็ใส่บ่ใส่ก็บ่ได้เด้อาจารย์เห็นบางคนนี่ลืมไปงานขอบคุณคือว่าไปกินซื่อไปนมัสการได้สื่อลืมเงินยืมเงินน้ำผู้ทั้งขายืมได้ยืมได้อายเด้เนาะบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเงินที่พระเจ้าให้เฮาจือเด้อพระเจ้าให้เฮาใส่กับชีวิตประจำวันใส่โลดบ่ได้ผิดได้อยู่กินแต่ว่าบ่แม่นกินแบบโลภมากโลภากินแบบบ่ฮู้จักขอบเขตเด้เนาะกินแบบบ่ฮู้จักขอบเขตนะกินเอาไปซื้อเราซื้อยามาสูบจังซี่มันบ่เป็นประโยชน์สิ่งบ่เป็นประโยชน์บ่ต้องเฮ็ดอันนั้นไปลิ้นการพนันจังซี่บ่แม่นเครื่องนุ่งของถือซื้อโลดลดล่างพาหนะบ่มีซื้อถ้าเฮาโฮมได้ถึงขั้นนั้นก็ซื้อเป็นหยังเนาะใช้ประจําวันที่พระเจ้าให้และในขณะเดียวกันในการดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าเงินที่พระเจ้าให้มานั่นอันนึงก็แม่นเพื่อมาดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าใช้เพื่องานของพระเจ้าเนาะในแผ่นดินของพระเจ้าเลยพี่น้องที่เขาบอกนะและก็เงินคำที่พระเจ้าให้แก่เฮานั้นสามารถใช้ถึง 90% พี่น้องพระเจ้าให้เฮา 90% สมมุติพระเจ้าให้เฮาล้านนึง 900,000 เฮาใช้โลดบางคนบ่พอใจได้ล้านนึงก็ให้เขาหน่อยใช้ล้านนึงที่สิเอาไปหยังพระเจ้าบอกว่า10และพระเจ้าสั่งให้เฮาเอา 10% นั้นส่งคืนให้แก่พระเจ้า
เป็นยังพระเจ้าจังให้เขาส่งคืนแก่พระเจ้าเหตุผลเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์อยากบอกเด้อมีพี่น้องผู้รับใส่หลายคนในนี้บ่ส่งคืนเนาะบ่ส่งคืนบางคนก็ว่าค่อยให้พระเจ้า 100% เพราะว่าในพังพี่ใหม่บอกว่าให้ด้วยเต็มใจให้ 100% บัดเขาไปถามเอาเปอร์เซ็นต์นึงก็บ่ให้เนาะมีหยังก็บ่ให้เว้าล่าอันปากฮะ 100% พ่อเพิ่นบ่อยากให้เด้เพิ่นก็เลยเว้านั่นน่ะขนาด 10%เจ้าก็ยังบ่ให้แหละสิเว้ายัง 100% แห้งเจ้าบ่ให้แหละบ่ต้องเว้าเนาะเว้าล่าน่ะผู้นี้พี่น้องเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าให้เฮาเฮ็ดสูงขึ้น 10% มันพระเจ้าอยากได้เด้เงินของพระเจ้าให้เฮาน่ะพี่น้องเหตุผลนึงที่พระเจ้าให้เฮาเฮ็ดแนวนั้นก็เพื่อให้เฮาสํานึกในบุญคุณว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเงินที่เฮาได้มาน่ะพระเจ้าอยากให้เฮาจื้อว่าเอออันนี้เป็นของพระเจ้าคืนแน่1ส่วน10คือ1ส่วน10พี่น้องพี่น้องเฮ็ดมั้ยพี่น้องว่ากับพระเจ้าเลยกับพี่น้องเฮ็ดแหละพระเจ้าว่าเฮาจะไขประตูสวรรค์ถอกเทพพรนานาประการมาให้แก่พวกเจ้าเขาเฮ็ดเฮาเป็นการแสดงการเสือฟังพี่น้องถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่เสือฟังผ่านการเสือฟังนั่นแหละพระเจ้าสัญญาจะอวยพรเฮาด้วยพระพรนานาประการอาจารย์มักหลายพระพรนานาประการนี่บ่แม่นพระพรอันเดียวเด้นานาประการหมายความทั้งด้านเงินค้ำเด้ทั้งด้านสุขภาพเด้ทั้งด้านอื่นๆเด้ทั้งด้านลูกเต้าเด้พระเจ้าสิให้เนาะอาญาอาจารย์ก็เว้ากับลูกสาวเมื่อเห็นหลานอาจารย์บ่เคยเห็นเด็กน้อยเฮียนเก่งแต่สมัยอาจารย์มาจักและสมัยพี่น้องสิเห็นวีซ่าได้มันเป็นตั้ง10กว่าวีซ่าวีซ่าได้ได้10หมดมันบ่เคยเห็น10มันสูงสุดและได้9วีซ่าเดียวมาเห็นหลานสาวอาจารย์มาอ่านอาจารย์บอกมันบ่เคยมีเด้เด็กน้อยนี่หายากเด้มันอัศจรรย์เด้เขาเป็นได้นี่มีหยังต้องได้10บ่ผิดเมื่อความแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคเกือบทุกวีซ่ามีวีซ่าเดียวเราก็รู้จักว่าเราผิดหยังได้9ก็ได้ที่หนึ่งแหละเลิศแหละเป็นดาราของโรงเรียนมันมาจากไสบ่แม่นมาจากเด็กน้อยเห็นได้พี่น้องมาจากพ่อแม่เขาพุ่นที่สัตย์สื่อกับพระเจ้าในหนึ่งส่วนสิบที่สัตย์สื่อกับพระเจ้าในการรับใส่ที่สัตย์สื่อกับพระเจ้าพระเจ้าให้เป็นพระพรมาจากพ่อแม่ได้น่ะบ่แม่นพระพรพระเจ้าอวยพรเด็กน้อยนี่เด้พระเจ้าอวยพรเด็กน้อยก็ผ่านพ่อแม่น่ะเนาะทั้งสองคนโอ้โถจนอาจารย์ยงเฮียนมาถามว่าพวกเจ้าสอนลูกพวกเจ้าในอะไรสองคนนี่มันคือมาพิเศษแท้เก่งอย่างหาผู้เปรียบบ่ได้หาผู้เปรียบยากขนาดคนต่างประเทศยังสู้บ่ได้ว้าแม่นอีหยังเพราะว่าเขาอยู่กับพระเจ้าพี่น้องมาจากพระเจ้าได้นั่นอาจารย์รู้จักโลดก็บอกพวกลูกว่ามาจากพระเจ้าได้เนาะพี่น้องถ้าเขาเดินตามกฎเกณฑ์1ส่วน10นั่นพระเจ้ามีบ่อนเดียวนี่แหละพระเจ้าอนุญาตหยังพระเจ้าอนุญาตให้เขาทดลองพระเจ้าลองเบิ่งพระเจ้าทวงคำสัญญากับพระเจ้าพี่น้องทวงโลดอันใดพี่น้องเห็นโอ้เห็นมันตึกตักเลยตึกตักคืออินเทอร์เน็ตเท่านี้ตึกตักจังสิบอกทวงเด้เนาะทวงกับพระเจ้าเลยพระเจ้ารับพระพรพระเจ้าทั้งนี้เขาได้เฮ็ดเลยได้1ส่วน10นี่ทวงได้เด้ผู้บ่เฮ็ดสิได้ทวงได้ได้แหละเอายังไปทวงพระเจ้าบ่มีทางเนาะอันนี้สิทธิพิเศษของผู้ที่เฮ็ดเด้อยากทวงพระเจ้าได้มีบ่อนเดียวในพังพี่พี่น้องพี่น้องอยู่ทั้งนอกอยู่ไสก็ตามหรือจักนอกที่กำลังฟังอยู่ถ้าพี่น้องบ่เคยเฮ็ดพี่น้องเริ่มเฮ็ดแล้วพี่น้องสิเห็นพระพรนานาประการในชีวิตนั้นอันที่4พี่น้องสุดท้ายหักสำคัญขนาดบ่น้อยกว่าตัวที่เว้ามาพี่น้องฟังคักๆตัวนี้อาจารย์ไปฟังหลายคนเว้าเรื่องการเงินกับคำนี่บ่มีตัวนี้บ่สู้ได้ยินตัวนี้บางเทื่ออาจารย์ก็บ่ได้ฟังหมดฟังจำนวนหลายเด้หักบ่ได้ยินแล้วพระเจ้ามาเปิดเผยให้อาจารย์ตัวนี้พระเจ้าสำคัญเจ้าชื่อตัวนี้เด้อชีวิตเจ้านี่ต้องเริ่มแล้วนี่ต้องไปแล้วนี่ดำเนินชีวิตจังสิพี่น้องถ้าพี่น้องจื้อมาละกู
บทหนึ่งข้อ15พระเยซูคริสต์เจ้าเวลาเรื่องภารกิจของพระองค์พระองค์ว่าอาณาจักรสวรรค์ได้ยับเขามาไกลแล้วจงทิมใจเก่าใจใหม่และเสื่อในเขาประเสริฐมี3ความอาณาจักรสวรรค์ได้ยับเขามาไกลแล้วแม่นไผอาณาจักรสวรรค์นั้นแม่พระเยซูคริสต์เจ้าแหละยับเขามาไกลแล้วตอนนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ทันไปที่ไม้กางเขนหมายความว่าอาณาจักรสวรรค์บ่ทันทรงประทานให้มาใกล้ซื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาใกล้ซื่ออาจารย์ฮักก็ได้เดือนแล้วนี่แหละพระคำความเข้าใจพระคำของพระเจ้าเปิดเผยให้และบัดนี้เพิ่นว่าจงถิ่มใจเก่าใจใหม่แม่นเฮ็ดหยังถิ่มใจเก่าใจใหม่บ่ลักบ่สอบ่โกงแม่นบ่แม่นบ่โสกงพระเจ้าแม่นบ่แม่นก็แม่นแหละแต่อันแม่นแท้ๆนั่นน่ะอันใหญ่แท้ๆฟังเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่อยู่นี่นี่เพิ่นว่าบ่ใส่กำลังสติปัญญาของตัวเองดิ้นรนเนาะพึ่งปัญญาอาศัยกำลังของตัวเองเพื่อให้หั่งให้มีเพื่อซอกอยู่ทำกินได้ให้พึ่งเสื่อวางใจในพระเจ้าและรับเอาพระพรที่พระเยซูเจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนเพื่อพวกเฮานะเปลี่ยนใจจังซี่แหละทิมจังซี่ทิมตัวเก่าจากพระบัญญัติที่เขาต้องพยายามเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่บัดนี้พระเจ้าให้เฮาเปลี่ยนใจมาระบบใหม่พันธสัญญาใหม่นี่คือรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วแม่นหยังความหังนี้พระเจ้าสำเร็จแล้วเอาให้เฮาแล้วพี่น้องในพระคัมภีร์สรรเสริญบุตรสุจิตขอสองพี่น้องเชื่อได้เนาะตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดจนสิล่มสิตายก็บ่พออยู่พอกินพุ่นแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักนั้นทรงจัดหาให้ขณะที่นอนพักผ่อนอยู่สุขสบายหมายความว่าหยังอาจารย์หินอีดูต้นพี่น้องบัดไปจนอาจารย์บ่เอาเงินนําเขาขณะเฮาบ่ได้มีเด้หลายทอเขาเด้เขาเว้ากับพวกอยู่พี่น้องอยู่ทั้งนอกประเทศเป็นต้นอยู่อเมริกาคือเขามีเงินแต่เขาบ่ได้มีเด้พี่น้องเขาหาเศร้ากินคำได้เขาบ่เบิ่งเลยติดหนี้ไปซั่นโอ้ยแต่ละเดือนสิมีได้คนติดหนี้ถึงว่าเงินในถุงจะเอาไปใช้หนี้ก็ยังบ่พอเจ้าสิมีได้ไปแล้วเขาเพิ่นเอาให้เฮาโอ้เนาะเวลานึงพี่น้องอาจารย์เพิ่นฝากมาอาจารย์ก็ตำหนิเขาว่าฝากมาหน่อยแท้เขาฝากมา30ซาวดอนและอาจารย์ไปเอาอยู่ไปรษณีย์โอ้ยอาจารย์มาเป็นอันนี้มาฝากมาหน่อยแท้แท้เขาฝากซาวดอนก็เป็นไลน์ได้สำหรับเขาได้บางคนได้ให้เจ้าก็หักแหละแต่ละเดือนฝากมาให้ซาวดอนแต่ว่าอาจารย์ฝากมาให้อาจารย์เดือนหนึ่งสองเดือนตะกี้ไปเอาไปซะนี่นะพี่น้องไปเรียนแถวเอาซาวดอนอาจารย์เลยเหตุการณ์ไปบ่ได้อยากออกแต่การไปรับเงินซาวดอนตอนนั้นอาจารย์ยังเหตุเบียกอยู่อาจารย์ก็เลยเขียนหนังสือไปบอกว่าบ่ต้องฝากมาอีกเศร้าขอบใจแล้วพ่อคอยมีแหละพ่ออยู่พอกินเนาะฝากมาเศร้าดอดแล้วเขาไปยื่นถาผิดต่อระเบียบการอีกเขาเหตุการณ์ต่างประเทศไปบ่ได้เจ้าสิบออกไปครึ่งชั่วโมงไปยื่นถาอยู่เอาเงินเศร้าดอดไปที่โทษเด็กเขาจังเลยเขาออกการแหละย้อนเศร้าดอดอาจารย์ก็เลยบอกเขาบ่ให้ฝากมาหลายเลยได้พี่น้องนำหลังมาตะบิดอาจารย์ก็ดีใจเขาเอาเงินให้โดดีใจเลยพี่น้องเอาเงินให้ขอบคุณพระเจ้าอวยพรเขาบนนำหลังมาว้ายพี่น้องอาจารย์จกให้เธอร้อยได้สองร้อยอาจารย์ส่งคืนอาจารย์ไม่ค่อยบอกของพวกเจ้าดอกพวกเจ้าอึดอยู่อึดกินสิเป็นอันอื่นติดหนี้ติดศีลคอยบริติดหนี้ติดศีลคอยเอาของเจ้ายังบ่เอาได้อาจารย์ส่งเขาเจ้าคืนมีอะไรย้ำหลังเขาบอกบ่เอาก็อยากคอยบริหารเจ้าคอยฝากให้ลูกเจ้าเพราะว่าเขาใส่ซองเขาอยากให้ดิแล้วเขาก็อยากให้ได้รับพระพรนะเขาก็ฝากให้ลูกอาจารย์บ่เอาเป็นยังว่าอาจารย์บ่เอาอีต้นเขามาบึงเนาะใส่กำลังสติปัญญาดิ้นรนเฮ็ดสองจ็อบสามจ็อบบางคนผัวกับเมียบ่ได้อยู่นำกันทิศนึงกับบ่ได้พ่อกันเท่านึงมีครอบครัวพี่น้องของอาจารย์พวกนึงมื้อเช้าเมียมาการแต่เช้าๆเมียเหตุการณ์กลางคืน 4:30 นเมียมามาแล้วก็ปลุกผัวผัวต้องไป 5:30 นผัวก็ลุกมาแต่งเข้าไปแล้วก็มาเอามือแตะกันแล้วก็เมียแปะ
ฮันนี่ไปก่อนเด้อมัดถิดกับฮันนี่ไปก่อนเด้ออยากนั่งร่มกันก็บ่ได้ร่มผัวกับเมียผัวก็ไปตอนสวยเมียก็ไปตอนแรงโอ้ยเขาอาจารย์ไปเห็นศาสตราจารย์บ่อยากได้เงินเขาอีตนเขาเจ้าเนาะตื่นดึกลูกเศร้าเฮ็ดอยู่บ่อยู่บ่เศร้าแต่บ่พออยู่พอกินเป็นหนี้เป็นสินอยู่โอ้ยเป็นหยังเนาะก็คิดอ้อแหละพี่น้องพระเจ้าบ่อยากให้เป็นในนั้นพี่น้องอันหนึ่งนี่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระพรของคนเจริญอุดมพังมีนะให้ทุกเรื่องงานของกิจกรรมโครงการธุรกิจของตนเฮามีพระพรและประกาศแม่พี่น้องอวยพรไก่ที่เฮาเลี้ยงสิเกลืออาหารมันก็อวยพรอวยพรโครงการที่เฮาเฮ็ดขน้อยอวยพรกิจกรรมนี้ของขน้อยให้เจริญมื้อใดตื่นมาก็ว่าอวยพรให้อุดมสมบูรณ์หังมีให้เจริญให้มั่นคงเว้าจังซี่ทุกมื้อนะพี่น้องข่าวประเสริฐเลยนะไม่ครบประกาศเขาประเสริฐประกาศพระพรของพระเจ้ากับสิ่งที่เขาเห็นนะเขาบอกเคยได้นี่เขาบอกมักเห็นประกาศพระพรกับพันธกิจที่เขาเห็นเนาะประกาศโคบุดุมหังมีให้เวียกงานกิจกรรมโครงการธุรกิจที่เขาเห็นเวียกงานที่เขาเห็นอันใดเขาเห็นการศึกษาการนำเรียนประกาศสติปัญญาความหังมีประกาศพี่น้องอันนั้นแหละเสือในเขาประเสริฐกันเขาเสือมาเขาก็เสือทุกมือตัวโมเมนทิศหนึ่งสิมาเสือเนาะได้ฟังพระคัมภีร์เจ้าเลยจังเสือโมเมนอันนั้นแม่นหนึ่งอันหนึ่งอีกพี่น้องอาจารย์จะเบาหลังจากเขาหิดนั่นนั่นแหละกับใจเสือในเขาประเสริฐเลยอันหนึ่งในกฎเกณฑ์ของเขาประเสริฐนั่นให้หวานเลยปลูกเม็ดพันธุ์ใส่ดินดีเขาเบาเลยได้กินพี่น้องจื้อได้บ่พระเจ้าให้ใส่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าให้เขาเอาไปกินได้เงินนั้นใส่ได้ส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันให้เขาเอาจำนวนหนึ่งปลูกฝังเพื่อขยายพันธุ์ให้เขามีหลายขึ้นเนาะให้เขาหว่านแล้วปลูกใส่เม็ดพันธุ์นั้นใส่ดินที่ดีอยู่เสมอแล้วเขาจะได้เก็บผล30เท่า60เท่าร้อยเท่าพี่น้องสันเขาจะบวกเก็บอย่างไรเขาบวหว่านเขาก็บวกเกี่ยวเขาบวปลูกเขาก็บวมีผลเก็บเกี่ยวพระเจ้าอยากให้เราเห็นสิ่งนั้นพี่น้องจื้อบ่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในการว่าปลูกจงให้เขาหลักการของพระเจ้าในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เจ้าการเฮาบ่ให้เงินนี่บ่ออกมีแต่กินแต่กินแต่กินอันเดียวเสือมีตัวนึงซื้อ2ตัว2ตัวบ่พอซื้อ3ตัว3ตัวบ่พอซื้อ4ตัวให้มันเหลือเนาะเผื่อไว้กองมันเสร็จกองอญะอยู่บ่ได้ใส่เดือนนึงก็บ่ได้นุ่งเท่านึงเฮ็ดเห็นหยังวะเนาะเอาไปให้ในงานของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรเฮาเฮาจะได้หลายกว่าสิ่งที่เฮาหว่านอยู่เสมอจื้อเฮาหว่านเฮาจะได้หลายกว่าเฮาหว่าน1เฮาจะได้30 60 100เท่าพี่น้องปลูกข้าวเม็ดเดียวพี่น้องจะเฮ็ดได้30เม็ด60เม็ด100เม็ดคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านหลายก็เก็บเกี่ยวได้หลายคือบ่ใน2โครินธ์บทที่9นะและเพิ่นว่าหว่านด้วยเต็มใจเฮ็ดด้วยเต็มใจแล้วหว่านในแผ่นดินของพระเจ้าบ่ต้องจมต้องว่าหว่านไปเรื่อยๆเฮาสิเบิ่งว่าแผ่นดินดีเนี่ยมันดินเท่าใดมื้อหน้าเฮาจะเบิ่งนํากันในเรื่องนี้เนาะอาทิตย์หน้าเฮาจะเบิ่งเรื่องนี้และพี่น้องบ่เบิ่งว่าดินดีพี่น้องอยากเลือกหว่านในดินใดก็แล้วแต่ปลูกในดินใดก็แล้วแต่มันสิเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าดินใดมันเกิดผลหลายพี่น้องก็เอาตัวนั้นแหละตัวได้100เท่าฟาดตัวนั้นตัวได้60เท่าพี่น้องอยากได้เอาตัวนั้นเนาะอาทิตย์หน้าจะบึงบ่เทียนยังสําหรับเฮาพี่น้องมื้อนี้ผู้ชอบธรรมได้รับพระพรทางด้านเงินคําทุกอย่างแล้วอยู่นําเฮาแล้วพี่น้องได้หมดแล้วเนาะแต่พระพรทางด้านการเงินส่วนหลายนั้นส่วนหลายหลายอย่างนั้นมีเงื่อนไขจะต้องใส่ข้อกระแจไขซึ่งเฮาศึกษาข้อกระแจในวันนี้ก่อนเขาจะได้ใส่ต้องใส่ข้อกระแจและถ้าเขาบูชักข้อกระแจนั้นเขาก็มีปัญหาแหละและเขาบูใส่ข้อกระแจเขาก็มีปัญหาเหมือนกันขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเขาทุกคนพี่น้องอีกอันหนึ่งอยากว่าว่าผู้สอบธรรมเท่านั้นจะเหตุใดสิ่งเหล่านี้จะได้รับข้อกระแจนั้นพระเจ้าประทานให้แก่ผู้สอบธรรมเท่านั้นเราผู้สอบธรรมเป็นผู้ใดคือคนทั้งหลายที่บูมีบาปกรรมบูอยากมีบาปกรรมเหตุใดก็คือให้พระเจ้าสำระบาปกรรมให้แก่เฮาดังนั้นเฮาสิพากันรวมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนในวันนี้
พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพรุงสำหรับบุญเทียนประเสริฐที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกข้าหน่อยในวันนี้ประเสริฐเหลือเกินขอสืบต่อเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพี่น้องของพวกเราทุกคนบ่ที่นี่ที่อยู่บ้านที่กำลังฟังอยู่และผู้ที่บ่แม่นคนคริสเตียนด้วยที่เพื่อให้ชีวิตของพวกเราได้ดำเนินในชีวิตบ่มีความหวั่นไหวบ่ย่านกลัวและมีสันติสุขเสมอมีความอุดมสมบูรณ์ตามที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้พวกเราเป็นนั้นจึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนอันประเสริฐที่พวกเราได้รับวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านที่รักและพี่น้องที่รับฟังทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านด้วยเนาะถ้าพี่น้องบ่มั่นใจและบ่ฮู้จักเรื่องกระแจเลยในเวลาผ่านมาพี่น้องได้แล้วมื้อนี้พี่น้องให้พระเจ้าเพื่อให้พี่น้องพระเจ้าช่วยพี่น้องอีกที่จะมั่นใจและจะเฮ็ดในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เฮาเฮ็ดได้เห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตทางด้านเงินคำเนาะเฮาก็กลับใจซะแล้วก็ดำเนินชีวิตเอาใส่ข้อกระแจที่พระเจ้าประทานให้สำหรับความอุดมสมบูรณ์ด้านเงินคำนี่อันที่สองสำหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากเข้าสู่อยากได้รับข้อกระแจนี่พระเจ้าให้แก่คนสอบธรรมท่านต้องได้รับการไถ่จากบาปกรรมกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าคือรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแหละเนาะรับเอาข้อประเสริฐเป็นของท่านและท่านพระเจ้าก็จะสำหรับบาปกรรมทุกอย่างท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและจะท่านจะได้มีโอกาสรับข้อกระแจและท่านจะเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของท่านดังนั้นถ้าท่านอยากได้ก็บ่มีอื่นแหละเฮาก็รับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเฮาได้ย่อมือรับตาและสุดท้ายเฮาก็ว่าอาเมนอาเมนนั่นเป็นภาษาของพระเจ้าภาษาฮีบรูที่บอกว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะเขาได้เป็นผู้สอบธรรมเขาได้รับข้อกระแจแล้วเขาได้รับความอุดมสมบูรณ์แล้วไม่ยังคือสิฉะนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนําอาจารย์จะเป็นคนคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนที่อยากภาวนาอธิษฐานเวลานี้อาจารย์ก็เชิญส่วนพี่น้องอธิษฐานต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าก่อนและก็รับเอาข้อกระแจนำหลังเนาะเฮาร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้ให้เว้านำเนาะรับตาย่อมือขึ้นรับตาแล้วก็เว้านำอาจารย์ข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่ามนุษย์บ่สามารถพบพระพรมาจากพระเจ้าได้ย้อนมนุษย์อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจของการสาปแช่งความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จนขาดคืนต่างๆและมนุษย์อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้จักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่เก่ามานั้นและประทานความสดทำให้แก่เขาโดยการไถ่ของพระองค์ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชาที่เป็นแขนการไถ่ของพระเจ้านั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้รับพระพรทุกอย่างมาจากพระเจ้าแล้วขน้อยได้รับข้อกระแจของสวรรค์แล้วเพื่อไขประตูสู่พระพรรับพระพรด้านเงินคำมาจากพระองค์ขน้อยจึงขอบใจและขอบพระคุณพระองค์หรือคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านได้ภาวนาอธิษฐานคําภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและขอกระแจของพระเจ้าก็อยู่ในตัวท่านและมีแต่ท่านใส่ขอกระแจนั้นไปไขตามนําพระทัยของพระเจ้าและท่านจะเห็นพระพรเนาะของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตเป็นจริงในชีวิตของท่านต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกสิ่งแหละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเพื่อต่อสู้กับโควิด19เพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาและเฮาจะรวมใจนำกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องอยู่ทางแข็งทุกแข็งอาจารย์จะเชิญส่วนพี่น้องเขารวมนำกันพี่น้องถ้าพี่น้องหักพี่น้องของพี่น้องอยู่ในแข็งนั้นในเมืองนั้นพี่น้องก็เขารวมในเวลานี้คิดถึงเขาและอธิษฐานเพื่อเขา
เป็นโอกาสเวลาที่เราจะรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและพระเจ้าก็ตอบเราเสมอเนาะดังนั้นเราจะอธิษฐานใส่ภาษาใส่เสียงเดียวกันใส่คำว่าอันเดียวกันโดยอาจารย์จะนำพาและพี่น้องเว้าตามและเราจะอวยพรประเทศศาสตร์ของพวกเราหรืออวยพรครอบครัวของพวกเราทั้งหลายในเวลานี้เป็นโอกาสดีเนาะให้เราทุกคนได้ตั้งใจรวมใจให้เว้าได้พี่น้องบ่เว้าบ่ได้เว้าออกและเสือด้วยใจกล่าวด้วยปากเสือด้วยใจซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าจะต้องคูเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวยเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์ประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปผู้ที่เป็นเจ้าของแท้จริงและมีอำนาจสูงสุดและในทุกสิ่งก็แมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยประกาศสั่งต่อสู้ยับยั้งลึบล่างสิ่งสัวให้ทุกอย่างที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย้อนพยาธิโรคระบาดโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือกักตัวอยู่บนใดบนหนึ่งในประเทศของพวกข้าน้อยหรืออยู่บนอื่นก็ตามเขาจะเห็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าถึงว่าคนเหล่านั้นยังบ่ฮู้จักกับพระองค์เพราะพระเมตตากรุณาของพระเจ้านั้นพวกเขาน้อยจึงพร้อมกันประกาศว่าคนเหล่านั้นได้รับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาให้ดีแล้วเขาจะบ่ตายเพราะพยาธิโควิด-19นั้นพวกเขาน้อยพร้อมกันสั่งต่อสู้ยับยั้งลึบล่างสิ่งสัวห้ายที่มันซาตานผีปีศาจนำเขามาในโลกนี้เป็นต้นมันเห็ดให้คนทั้งหลายหลงงมงวยขาบไปบูซาพวกมันพวกขน้อยสั่งลึบล่างกิจกรรมนี้ของมันซาตานและผีปีศาจห้ายสั่งลึบล่างวิญญาณขาบไปสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงที่มันซาตานผีปีศาจให้หลอกลวงให้มนุษย์หลงทางพวกข้าน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้มาถึงความหักของพระเจ้าบ่ให้มาถึงความพ้นที่พระเจ้าได้นำมาผ่านข่าวประเสริฐนั้นพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งลึบล่างวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายมนุษย์วิญญาณโสเภณีวิญญาณสัวทั้งหลายวิญญาณลิ้นสู้หักคมเพศสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศสั่งลึบล่างวิญญาณครูสอนปลอมที่สอนคนให้หลงจากความจริงพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งที่พวกข้าน้อยได้ประกาศสั่งลึบล่างเป็นจริงแล้วโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมื้อนี้รับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้เพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความหังมีและพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อย
ออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่และผู้ขี้รักนั่นต้องส่งคืนสิ่งที่เขาหลักไปสองเท่าตัวให้แก่พวกขน้อยพวกขน้อยสั่งลึบล่างหนีศีลที่คนสอบธรรมทั้งหลายมีอยู่ให้หมดไปพวกขน้อยสั่งหยุดเอาคืนทุกสิ่งที่คนอาธรรมหลอกลวงเอาของผู้สอบธรรมนั่นไปเป็นของพวกเขาพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศฤทธิเดชอำนาจไสยศาสตร์เป็นของพวกขน้อยไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19ไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวห้ายทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าพวกข้ารับไส้พระองค์หรือครอบครัวของเขาที่เจ็บป่วยในเวลานี้เห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาแล้วพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์สมศรีอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์คำภายผู้ปกครองกฤตพรนางต้นลูกสาวเพิ่นป้าน้อยหลานอาจารย์คำแพงเราอาจารย์คำภายเรานี่เป็นต้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานผู้ดูแลอ้อยให้พระเจ้าได้เมตตาการเยียวยารักษาไปถึงเขาแล้วหนึ่งไปตูบทสองขอเศร้าซีประกาศว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแค้นนั้นเขาได้ดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พงได้นำมาให้แก่ผู้สอบธรรมและประกาศว่าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยแล้วประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยสรรเสริญนมัสการพระองค์พร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นพื้นฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวอุดมสมบูรณ์ในชีวิตกันเป็นอยู่และมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19เอาไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวห้ายที่มารซาตานและผีปีศาจนำเข้ามาในประเทศของพวกน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและในประเทศของพวกน้อยทุกชนเผ่าจะได้ยินข่าวประเสริฐและมาถึงการหูจักพระเจ้าพวกน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศนี้เป็นจริงแล้วโดยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นจึงกล่าวขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายขอให้ศาสนาอาจารย์ไสยคำภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเขาทุกคนจะเจริญราชกันเนาะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโมทนาขอบพระคุณพระองค์การทรงนำพวกขน้อยมาถึงที่นี่เพื่อจะรับคำตอบรับพระพรรับไสยศาสนะและรับความสำเร็จโดยผ่านถ้อยคำของพระเจ้าโดยผ่านคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกสิ่งนี้ดังนั้นพวกขน้อยจึงประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้เฮ็ดในวันนี้ประกาศเป็นความจริงคือเกิดสำเร็จแล้วรับไสยศาสนะแล้วรับคำตอบทุกอย่างเกิดผลเจริญขึ้นแล้วทุกอย่างแล้วพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าบ่มีจักเถื่อจะบ่มีความจริงถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อวานลงไปจะเจริญจะเกิดผลถึงทุกคนทุกบ่อนโดยพระเจ้าจึงขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำพระพรรับเอาทุกอย่างนี้ด้วยความเชื่อในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระพรและสันติสุขความสุขสิ้นดีของเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกในอาทิตย์หน้าเนาะในวันข้างหน้าแล้วสืบต่อเรื่องนี่เรื่องพระพรทางด้านเงินคำ